ลับมาที่เมืองไทยนะคะถ้าใครอายุสัก30ขึ้นไปเนี่ยน่าจะรู้จักวิชาการงานพื้นฐานอาชีพเป็นอย่างดีนะคะสมัยนั้นเขาก็จะมีการสอนให้ทำกับข้าวให้ปลูกผักให้เลี้ยงปลาเด็กสมัยนี้ย้อนต่อไปคล้ายๆกันค่ะมีหลักสูตรเหมือนกันนะคะที่สตูลมีโรงเรียนแห่งหนึ่งสอนให้เด็กหัดจับปูแล้วก็นำมาทำแกงคั่วแต่ว่าที่พิเศษเพราะว่าปูและแกงคั่วปูนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นั่นติดตามจากรายงานค่ะเมนูแกงคั่วปูดำจากปูดำสดๆบวกกับเครื่องเทศทั้งพริกขี้หนูสดข่าหั่นพอหยาบตะไคร้หั่นบางๆกระเทียมหอมแดงกะปิพริกไทยเกลือโขกให้ละเอียดจากนั้นตั้งไฟคั่วเครื่องแกงให้แตกมันก่อนใส่กะทิคนให้เข้ากันจนเดือดใส่ปูดำลงไปปรุงรสชาติให้เผ็ดกลมกล่อมที่โรงเรียนบ้านไร่อำเภอท่าแพจังหวัดสตูลมีการจัดการเรียนการสอนทำอาหารเมนูแกงคั่วปูดำให้กับน้องๆนักเรียนหญิงและสอนให้นักเรียนทำอุปกรณ์ใส่ดักปูโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้ตั้งแต่การร้อยอวนการเย็บอวนวิธีการใส่เหยื่อซึ่งมีทริคเล็กๆเพื่อล่อปูให้มากินเหยื่อรวมไปถึงการเลือกทำเลในการวางไซการดูระดับน้ำพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีปูอาศัยอยู่ซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่ว่าเด็กตั้งใจทำหรือว่าไม่ตั้งใจทำเพราะว่าไอ้นี่เราไม่ต้องทำตาเองมันมีตาของมันอยู่แล้วอาศัยว่าเราดูให้มันตรงตาเหมือนว่าแบบนี้ตรงตามันมีตาอยู่แล้วเราก็นับไปสมมติว่าตายืนตานอนแบบนี้นั่นแต่ละลูกเนี่ยสมมติในแต่ละลูกเนี่ยเรากะประมาณว่าขนาดนี้ใส่ขนาดนี้ประมาณสัก32ตา32ตาก็คือตานอนพูดถึงแล้วบางคนก็สนใจแต่บางคนก็กลับเอาไปทำที่บ้านก็ได้แต่บางคนก็ทำเป็นอาชีพได้เพราะว่าพูดถึงแล้วตอนนี้ขนาดว่าผมเองก็ลูกอยู่ที่นี่4คนอยู่ด้วยไซปูนี่เลี้ยงด้วยไซปูก็คือว่ามันอยู่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงคือเราไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้สินใครอาชีพของเราเองเป็นเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับส่งเสริมอาชีพแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มครับทำง่ายครับถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็ทำยากครับตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้วครับได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็นำไปทำอาชีพการทำไซปูได้ครับแล้วตั้งแต่เรียนมานี้ได้ปูมากี่ตัวแล้วเอาไปทำอะไรกินบ้างหรือเอาไปขายเอาขายบ้างครับกินก็มีแล้วได้ช่วยเหลือพ่อแม่ยังไงบ้างพอได้เงินเยอะๆผมเอาไปพ่อแม่ทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์ของพื้นที่บวกกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลการจับปูดำจึงเป็นวิชาการงานอาชีพที่ครูโรงเรียนบ้านไร่มองว่ามีความสำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอนเชิงวิชาการเหมือนดังหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ไม่เคยล้าสมัยว่าเราไม่ควรให้ปลาแก่เขาแต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพนะครับโดยเลือกกิจกรรมไซปูนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำไซปูวิธีการจับปูกิจกรรมนี้ก็คือชุมชนบ้านไร่ของนักเรียนที่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับเป็นชุมชนติดป่าชายเลนและมีคลองไหลผ่านนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพประมงท้องถิ่นนะครับก็เลยอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบต่อกันมาและคิดว่านักเรียนควรได้รับการสืบทอดต่อไปในอนาคตชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อำเภอท่าแพมีอาชีพประมงท้องถิ่นภาพเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขามาหลายชั่วอายุคนแล้วการที่เยาวชนจะสืบทอดหาเลี้ยงชีพส่งตัวเองเรียนเลี้ยงครอบครัวต่อไปในอนาคตจึงจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่กับอำเภอท่าแพสืบต่อไปอเนกคันธกสิกรรมถ่ายภาพทีมข่าวภูมิภาค True for You รายงาน